เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับตามที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันนะครับที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีที่นางสาวปรินาไกรครุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะครับครอบครองที่ดินสปก.กว่า 1,700 ไร่นะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2562นะครับนายวีระได้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่ดินของนางสาวปรินานะครับไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งนายวีระสมความคิดนะครับได้เดินทางนำเอกสารหลักฐานนะครับไปยื่นกับร้อยตำรวจเอกกัมปนาทเจริญศรีนะครับสถานีตำรวจภูธรจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังจากได้ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรวมกว่า 1,700 ไร่นะครับโดยนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ให้สัมภาษณ์นะครับขณะยื่นเอกสารหลักฐานแก่พนักงานสอบสวนนะครับว่าจากข้อมูลทราบว่าฟาร์มของนางสาวปรินามีการไปขออนุญาตประกอบกิจการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ปี2547และต้องต่ออายุทุกๆ3ปีส่วนนายทวีไกรคุบไปให้ข้อมูลกับทางรัฐสภาว่าครอบครัวของนายทวีได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี2489และข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับได้นำข้อมูลจากปี2553ถึง2556ซึ่งจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่ามีการเข้าไปบุกรุกครอบครองเพื่อทำกิจการทำประโยชน์ในที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับในเอกสารที่นำมาในวันนี้เนี่ยรายละเอียดจะมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหลักฐานต่างๆในการครอบครองการประกอบทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี2547นอกจากนี้ยังมีเอกสารหลักฐานของปปช.เป็นเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับตั้งแต่ลำดับที่19เป็นต้นไปหมู่6ตำบลรางบัวทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่ดินจำนวน 1,700 ไร่ที่มีมูลค่าเป็นเงิน 200,000 บาทซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะครับระหว่างราคาที่ดินกับมูลค่าจำนวนเงินซึ่งคงต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนในเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยหลังจากที่ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจอมบึงแล้วนะครับก็จะเดินทางเข้าพื้นที่หมู่6ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการสำรวจที่ดินฟาร์มไก่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงินเมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องรวบรวมเอกสารยื่นต่อปปง.นะครับเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบสำนักนายกนะครับเพราะข้อมูลในฐานความผิดที่15ของกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับการบุกรุกครอบครองที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติต้องไปตรวจสอบร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับปปง.ต้องประสานงานกันนะครับอาจจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ต่อไปด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในเรื่องของการครอบครองที่ดินในพื้นที่นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 1,700 ไร่ของนางสาวปรีนาไกรครุบนะครับซึ่งวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับนายวีระสมความคิดได้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะครับไปยื่นที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ